สวัสดีครับ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 ไม่มีให้ทั้งคู่ทักทายเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะครับเริ่มจากใครก่อนดีคริสก่อนก็ได้สวัสดีครับทุกคนครับคริสพิรอนครับสวัสดีครับสิงโตปรัชญาครับผมน่าจะไม่ได้เจอกันนานมากพอสมควรนะครับผมใช่วันนี้ก็เหมือนกับให้หายคิดถึงกันใช่ไหมครับประมูลเสื้อยืดหนึ่งเดียวในโลกนี่เป็นคู่แรกเรามีคลิปวิดีโอด้วยใช่ซึ่งจะเป็นเบื้องหลังมันเป็นเสื้อยืดที่น้องที่ไปหูอื้อได้ยินเสียงกรี๊ดน้องๆนะคือเป็นเสื้อยืดที่น้องกรี๊ดกับน้องสิงโตเนี่ยออกแบบแล้วก็วาดเองครับเดี๋ยวมีคลิปเบื้องหลังให้ได้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนเล่าที่มาที่ไปของเสื้อทำไมถึงออกแบบลวดลายลายบรรจงใจยังไงพร้อมไหมคะคลิปวิดีโอนะครับวิดีโอพร้อมไหมคะอยู่ด้านหลังเลยอ่ะงั้นพวกเราหลบนิดนึงหลบนิดนึงมาดูคลิปวิดีโอกันก่อนครับพี่ไก่โดดเดี่ยวแป๊บนึงนะคะได้ครับคือเพราะว่าลูกของผมเนี่ยเรียกได้ว่าระดับปริญญาเอกมากมายทำไมคนว่าตามชุดก่อนวะผมบอกเลยว่าพี่ผมรู้ใจผมมากผมเขียนอะไรเขาก็รู้ว่าผมเขียนอะไรไม่ได้เรียกคุณแม่คอยรู้มากแม่ไม่ต้องพูดคือการว่าลูกของผมเนี่ยเรียกได้ว่าระดับปริญญาเอกมันต้องอายผู้หญิงผมยังไม่รู้เลยผมว่าอะไรวะจริงอันนี้เป็นศิลปะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวาดระดับสูงนะหลายคนอาจจะมองไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรเพราะว่ามันมีวาดต้องคนมีเซนส์ถึงรู้ว่าผมวาดอะไรนี่ก็ถือว่าคนมีเซนส์นะผมเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเอาจริงนะขนาดผมวาดก่อนผมนะเขายังวาดได้ดีกว่าผมสื่อมาแล้วไม่รู้ทำร้ายเหมือนกันมันเริ่มมาแล้วพอเริ่มมาจากอยากจะรู้ครับไม่ได้พาผิดมันเป็นสิ่งโตแล้วนี่ผมว่าทีน่าด้วยกันอาร้อนถูกไหมพี่ถึงว่าอะไรนะว่าไม่เหนื่อยมันยากเหรอเนี่ยยากผมจะว่าอย่างนี้ไม่ได้เลยดูดิผมก็จะว่าอะไรที่มันง่ายง่ายนิดหนึ่งละกันเพราะผมเก่งไงเพราะผมเก่งมันก็เป็นอะไรใกล้ๆตัวนั่นแหละตอนนั้นผมรู้สึกได้จากผีมากกว่าตอนคุณเขียนก็พอๆกันนะพี่น้องผมมั่วนะผมไม่รู้ว่าพี่ว่าอะไรแต่ผมเดาพี่ว่าอันนี้พี่ผมใส่กระดาษไม่ใส่ยังไงเฮ้ยทำไมคนว่าตามฉันก่อนวะพี่ถึงมันเข้าใจคำว่าง่ายๆเนี่ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่ง่ายได้นี่อันนี้เรียกง่ายอันนี้เรียกได้คือผมไม่รู้หรอกว่าพี่ถึงว่าอะไรแต่ผมเดาแล้วว่าผมว่าถึงโตแล้วเขาคงต้องว่าซิงเกิลเหมือนกันซึ่งก็คือตับอย่าเห็นเลยอ่ะว่าข้างหลังผมมันจะดูอะไรข้างหลังผมคือของผมน่าจะดูดีกว่าของพี่อ่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยครับคือผมต้องขออภัยกับการวาดรูปของผมด้วยนะครับวันนี้ก็พี่ๆสื่อมวลชนคงเห็นแล้วว่าผมวาดรูปได้เก่งมากจริงๆนะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่ารู้ใจกันมากๆครับเดาได้เลยว่าใครวาดอะไรโหมันไม่ได้ยากเลยพี่ต่อกับสิงโตนะต้องใจประสานนะใช่ไหมเรื่องบางเรื่องใช่ไหมมันถึงจะรู้แล้วสรุปแล้วใครวาดเก่งกว่าใครคะโอ้ผมเป็นคนวาดรูปไม่เก่งมากๆครับคือจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เอามาโชว์ทุกคนด้วยเขินเลยครับผมไม่เป็นอย่างนั้นเหรอครับก็ปกติคือผมเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วตอนเด็กๆครับผมเพราะงั้นก็การวาดรูปก็เลยดูแบบดูทำไปเรื่อยๆของผมอยู่แล้วแต่ว่าผมจะรู้ว่าเขาไม่ถนัดวาดรูปคือระหว่างเราคุยกันเนี่ยเขาก็จะพาหนุ่มๆท่านอื่นเดินออกมาด้วยนะฮะ
มันก็จะมีระลอกขึ้นเหมือนเสียงระลอกพูดถึงความรู้สึกหน่อยครับผมเราเจอกันเป็นประจำเลยใช่ครับแพรวชาริตี้สองหนุ่มนี้ต้องมาทำไมต้องมาทุกครั้งครับทำไมต้องมาทุกครั้งใช่สิเป็นความรู้สึกลึกๆยังไงเราจริงๆถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับที่จะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญกันใช่ครับอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรดีๆไปพร้อมกับทุกๆคนก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราสองคนมากๆครับก็เหมือนกับว่าปีนึงเราได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับแฟนๆของพวกเราทุกคนร่วมกับพี่ๆอะไรเงี้ยครับใช่มันเลยเป็นที่มาที่ไปใช่แล้วครับผมมาที่ใจนะครับเสื้อของน้องๆทั้งสองคนเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเซตดีดิชันเนาะวาดเดียวในโลกวาดด้วยใจเพราะว่าเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ววาดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ครับใช่ครับเรื่องจริงครับวาดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับเสื้อยืดของน้องกรีจะรับการประมูลไปในราคา 141,810 บาทค่ะโอ้ขอบคุณมากๆครับยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับเสื้อยืดของน้องสิงโตประมูลไปในราคา 100,000 บาทเย้ครับผมครับแต่เห็นพี่สิงห์บอกผมเมื่อกี้นะว่าเขาจะลงเงินเองเพิ่มอีก 100,000 บาทเลยเหรอครับจริงเหรอครับพี่สิงห์ได้ปรึกษากันก่อนไหมไม่ได้ต่อตามมาเราเล่นครับเราเล่นครับพูดถึงแฟนๆหน่อยครับผมร่วมกันประมูลในครั้งนี้ครับครับผมก็ดีใจนะครับผมจริงๆไม่ว่ามูลค่ามันจะเท่าไหร่เนี่ยขอแค่ทุกๆคนได้ร่วมกันทำบุญกับพวกเราเนี่ยเราก็ดีใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มางานแพรวชาริตี้เกือบทุกปีอยู่แล้วนะครับผมถ้าปีอย่างที่บอกไปปีนี้ไม่ว่ามันจะมูลค่าเท่าไหร่ปีต่อๆไปเราก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมใช่มูลค่าไม่สำคัญเท่ากับใจที่เราร่วมกันทำคริสละครับก็เหมือนครับก็เหมือนที่สิงห์บอกไปครับเราดีใจอยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นครับเราดีใจอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะอีกกี่ครั้งเราก็ยังมาเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกเลยไม่ได้อยู่ที่มูลค่าอยู่ที่ใจล้วนๆเลยครับครับผมครับขอเรียนเชิญคุณขิงตัวแทนของยูยูของคุณพี่คริสแตนคลับค่ะเรียนเชิญคุณขิงค่ะคนคุ้นเคยคุ้นเคยใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะถอยเดี๋ยวก่อนที่จะมอบเนี่ยมันต้องพิเศษครับครับคือประมูลของคริสก็ต้องให้คริสเนี่ยเซ็นที่กล่องก่อนได้เลยครับคริสเซ็นเลยครับเซ็นที่กล่องอยู่ในกล่องแล้วเขาบอกว่าการประมูลเนี่ยแหมคุณผิงทำเป็นเขินน่ะทำเป็นเขินน่ะนี่ฮะเห็นว่าตอนประมูลเนี่ยดุเดือดด้วยกว่าจะได้มาซึ่ง 141,810 บาททำพิธีมอบครับทำพิธีมอบถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับน้องต้องตรงกลางนะคะพี่เสื้อสีขาวเนี่ยค่ะพี่เสื้อขาวก่อนนะครับนี่วันนี้เนี่ยนักข่าวเรามาทั้ง CNN Al Jazeera นะฮะ BBC นะครับจากทั่วโลกนะฮะเพื่อมาถ่ายทอดภาพความประทับใจนี้นะครับความรู้สึกคุณหิงกันหน่อยค่ะสิงโตเราเข้าไปคุยกันยังไงบ้างคะได้ร่วมทำบุญครั้งนี้กับรู้สึกยังไงบ้างครับก็คือจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของยูยูอะค่ะอะไรนะครับเป็นตัวแทนค่ะอ๋อโอเคครับผมก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาคือใกล้วันเกิดคุณพอดีอ๋อเป็นโอกาสที่ได้ทำบุญร่วมกันครับผมสวยมากสวยมากสวยมากทำบุญร่วมกันเราก็จะได้เจอกันไปทุกๆชาติด้วยใช่ครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณขิงคุณขิงเอาไปไหมคุณขิงไม่เอาของขิงเลยสนิทกันครับครับผมซีกันซีกันครับครับผมมาถึงผู้ชนะประมูลคนต่อไปนะครับคุณแบงค์ครับตัวแทนแฟนคลับของสิงโตนะครับเชิญครับคุณแบงค์ครับเป็นผู้ชนะการประมูลเดี๋ยวปรบมือให้หน่อย 100,000 บาทนะครับอันเชิญของนิดนึงนะครับจะให้คุณสิงโตได้เซ็นของสักหน่อยสวัสดีครับโอ้โหอ่า
นี่ครับเสื้ออยู่ข้างในเส้นลายเส้นลงไปมอบให้กับคุณแบงค์คุณแบงค์อยากให้เขียนอะไรเพิ่มเติมไหมครับยิ้มเอาชื่อถือพอนี่ฮะครูพี่แบงค์มีการพากลัวลืมว่ากอไก่กะลันอยากให้ดูเสื้อด้วยจะได้เห็นลายเสื้อด้วยนะฮะเอาระวังนะครับเดี๋ยวเอากล่องไว้ทางทีมงานครับแล้วก็ทำพิธีมอบเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ 100,000 บาททำบุญร่วมกันกับสิงโตครับเอาเสียงปรบมือให้กับแบงค์แล้วก็สิงโตครับมองกล้องตรงกลางนะครับถามความรู้สึกคุณแบงค์กันสักเล็กน้อยค่ะคุณแบงค์รู้สึกยังไงบ้างครับแอบกระซิบกระซาบอะไรกันเหรอจะให้ถ่ายรูปทางนู้นด้วยออกกล้องคุณแบงค์อยู่ทางนี้เอาใจกันหน่อยเต็มที่เลยครับโอเคนะได้ภาพสวยการขับน้องสิงโตตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่สิงโตยังไม่คลอดเลยใช่หรือไม่ประมาณเชิญ2ปีค่ะอ้าวอะไรครับทั้งคริสมาด้วยครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณแบงค์3ปีแล้วจนถึงวันนี้อยากบอกอะไรความรู้สึกสักนิดหนึ่งไหมครับเดี๋ยวเอาเลยไม่หรอฮะงั้นอยากให้เขาสองคนทำอะไรบนเวทีไหมครับเอาเหรอเอาไม่ได้อยู่ในสคริปต์ขออภัยอยากให้ทำอะไรไหมฮะสักนิดหนึ่งไหมฮะไหนๆแล้วก็ลงขัน 100,000 โอกาสมาแล้วนะเธอนี่มันโอกาสแล้วนะอันนี้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แบงค์ว่าไงเขินไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีแค่คู่แรกเท่านั้นนะคะครับอาจจะปิดท้ายให้ทั้งสองคนพูดอะไรเล็กๆน้อยๆกับแฟนคลับสักนิดหนึ่งครับก็อยากจะบอกว่าดีใจจริงๆนะครับดีใจมากๆที่งานนี้ได้มาทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับทุกคนนะครับซึ่งการทำบุญในครั้งนี้เนี่ยรายได้ทั้งเราจะนำไปมอบให้แหละ2มูลนิธิด้วยกันนะครับผมสิ่งไม่แน่ใจว่ามูลนิธิแรกชื่อเด็กพิการแล้วก็มูลนิธิยุวรักษ์ใช่ไหมครับผมก็ดีใจมากๆครับที่เราได้ทำเพื่อน้องๆที่อาจจะไม่มีค่ารักษาในการรักษาอาการรักษาโรคต่างๆแล้วก็น้องที่มีความพิการอะไรเงี้ยครับผมปีนี้ชาตินี้เราได้ทำบุญร่วมกันชาติหน้าเราเกิดมาเจอกันอีกนะครับดีเลย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 ครับผมครับคริสลาสักนิดนึงไหมปีนี้ได้ทำบุญร่วมกับสิงโตปีหน้าเราจะได้ครับผมจริงๆก็เราจะได้จริงๆก็อย่างที่แฟนข่าวผมบอกไปครับผมเปลี่ยนเรื่องเลยครับผมครับก็เผื่อพวกเราทุกๆคนนี่แหละชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกครับพี่แล้วก็ดีใจอย่างที่พี่ขิงบอกไปว่าดีใจตรงที่ใกล้วันเกิดผมด้วยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับทำบุญพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมขอบคุณทั้งสองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงกรี๊ดให้กับทั้งสองท่านหน่อยครับแต่เดี๋ยวยังอยู่นะเดี๋ยวยังอยู่ให้ลงไปพักให้ลงไปพักแป๊บนึงก่อนครับเชิญครับเอาละคู่ที่สอง